ือทางเข้าตรงน้ำตกนะครับเราเดินเข้ามาหลังจากที่ต้องเปลี่ยนรถกระบะเข้ามาในหมู่บ้านนะครับตอนนี้ก็ฝนค่อนข้างตกนะครับหินที่เดินนี่ค่อนข้างลื่นเลยครับแต่เราเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่นะครับในย่านนี้ก็จะเป็นไร่ข้าวโพดเยอะครับแต่จะเป็นข้าวโพดแบบเอาไว้เลี้ยงสัตว์ครับผมเดี๋ยวเราไปดูน้ำตกกันตอนนี้ก็เพิ่งฝนตกมาก็น่าจะชุ่มฉ่ำเลยครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องลื่นหน่อยนี่ครับทางลงไปน้ำตกมันกระโดดยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยปลามันก็เห็นน้ำมันก็อยากจะเล่นน้ำหน่อยครับมันจะมีมันก็อยากจะขึ้นมาแต่ว่ามันจริงแล้วมันขึ้นไม่ได้มันก็เลยมาเล่นน้ำชาวบ้านนะมาตักเอาถุงมาเล่นตักวันนึงได้ไป 4-5 ปุ๋ยครับครับเดียวครับผมแบกมันย้อยแบกไปอันนี้มันปลาอะไรครับพี่ปลาจริงๆแล้วปลาผมก็ไม่ทราบชื่อแต่ปลาขาวปลาหางหนามมาจากเขื่อนเขื่อนในหลวงเลยครับสร้างเขื่อนห้วยเล้งเลยครับเขื่อนห้วยเขื่อนห้วยเล้งนะครับครับผมเขื่อนสมุทรครับมันจะมีเฉพาะหน้าฝนใช่ไหมครับพี่หน้าแล้วก็มีครับน้ำมันจะใสปลาก็เห็นตัวหมดเลยครับหรอครับครับเอาชาวบ้านเอาแหน่ขึ้นมาวาน2ทั้งคมก็ได้แล้ว2 3กะละมังตั้งแต่มีเขื่อนเนี่ยไม่กดนะครับชาวบ้านชุมชนในตำบลยังสาวไม่กดมากินหน่วยงานของพระเจ้าอยู่หัวนี่โอเคเลยครับครับผมพระเจ้าอยู่หัวแล้วปลาที่ส่วนใหญ่เข้าไปทำอะไรกันครับพี่เขาจะไปทำทอดกินทอดกรอบทำปลาต้มน้ำปลาอะไรก็ได้ครับท่านนักความงดงามของน้ำตกด้านบนนะครับด้านล่างนี่ก็เป็นน้ำตกที่จะไหลลงสู่ด้านล่างนะครับอันนี้อีกชั้นหนึ่งอันนี้เป็นชั้น2นะครับแล้วก็จะไหลลงสู่ด้านล่างครับด้านล่างนี่ก็หน้าฝนนี่ก็จะมีปลากระโดดครับชาวบ้านก็จะเอาสวิงมาตักปลากันแต่ความพิเศษของด้านบนครับมาดูกันที่กำแพงหน้าผาตรงนี้ครับตรงหินอัคนีนะครับโอ้โหเหมือนกับตกแต่งบ้านเลยครับที่เขาตกแต่งบ้านกันนะครับแต่จริงแล้วนี่ไม่ใช่เขามาตกแต่งนะแต่ว่ามันเป็นการเกิดของธรรมชาติเองดูกำแพงด้านบนครับเป็นเลเยอร์แบบเป็นเหมือนแผ่นเลยครับป่าค่อนข้างสมบูรณ์ครับตรงนี้มีความสวยงามเลยครับแล้วดูหน้าผาตรงนี้ครับเป็นชั้นๆเลยครับถือเป็นความพิเศษมากสำหรับน้ำตกอันนี้ครับผม